ักครับสวัสดีครับสวัสดีครับท็อปแคปครับติดพูดถึงงานวันนี้นิดนึงงานวันนี้ก็ดีใจครับผมขอบคุณนะครับเอ็มสเฟียร์เขาได้เคยสเฟียร์แล้วครับที่ชวนผมกับน้องเฟิร์สมานะครับก็ได้ยินไหมครับได้ยินนะโอเคโอเคก็งานยิ่งใหญ่มากจัดอลังการมากแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่มาแฮงเอาท์กับเพื่อนได้เยอะนะครับผมเพราะว่าบรรยากาศดีมากแสดงว่าเราไปเดินดูมาทั่วแล้วไปหมดแล้วครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่มีพื้นที่แบบนี้เลยนะในประเทศเนาะแล้วก็ที่แบบเปิดกว้างแล้วก็ดูแบบเอ้ยเป็นโอเพ่นแอร์มาแฮงเอาท์เพื่อนได้เงี้ยครับแล้วมันดีทำเลที่ตั้งมันก็อยู่ทำเลที่ตั้งดีครับอยู่ตัวเมืองเดินทางไม่ยากเลยครับผมรถไฟฟ้าสบายสบายแล้วก็อยากช้อปปิ้งต่อก็ช้อปปิ้งได้มีครบทุกอย่างเลยครับตอบโจทย์ไปรุ่นใหม่ครับการมาใช่ครับแน่นอนตอบโจทย์รุ่นใหม่ครับผมแล้วก็เปิดดึกด้วยใครชอบหลังสารสุขเสาร์ที่ก็คือมาได้เลยครับผมพี่เอ็มวันเดอร์ครับครับแม่ขาครับหายหน้าหายตาไปตั้งพักเลยนะเราไปเจอหน้าเจอตาตามหน้าสื่อเลยใช่ครับผมทำอะไรมาครับผมช่วงปีที่แล้วครับก็ตั้งใจทำธุรกิจมากๆครับกำลังนำเข้าสินค้าตัวหนึ่งที่มาจากต่างประเทศแล้วก็มาต้องดำเนินการหลายอย่างเยอะมากๆใช่ก็เลยเรียกว่าเอาเวลาทั้งเกือบทั้งปีไปจัดการงานตรงนั้นเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งได้เซ็นค่ายใหม่ไปครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เด็กในค่ายก็เล่นกันนี่แหละครับใช่ครับแต่ยังขอประกาศ 100% ไม่ได้ว่ายังว่าอะไรยังไงครับแต่มีโปรเจกต์ใหญ่กำลังรออยู่ครับขอไปลงรายละเอียดเรื่องธุรกิจโปรเจกต์ธุรกิจหน่อยที่หายไปทำมาที่บอกว่าไปเราได้ใช่ไหมฮะอ๋อเราครับก็นำเข้าโปรดักต์ที่เป็นแบบอุปกรณ์การแพทย์ครับเข้ามาในประเทศไทยใช่ครับก็เป็นอุปกรณ์สามารถโฮมบิวตี้ไวท์สามารถนวดหน้าที่บ้านได้ครับผมแล้วอีกในช่องว่างตรงไหนคิดว่าธุรกิจตอนนี้มันน่าจะรันไปได้สำหรับบ้านเราผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะดูดีขึ้นใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงครับบางคนอาจจะมองว่าการไปคลินิกแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะใช้เวลามากเกินไปแล้วก็ต้องวันที่ว่างเท่านั้นถึงจะไปได้แต่เนี่ยเครื่องตัวนี้ฮะสามารถนวดที่บ้านได้ทำทุกวันสามารถเห็นผลได้เหมือนการเป็นการที่เราออกกำลังกายหน้าของเราทุกวันใช่ครับเมื่อออกกำลังกายร่างกายครับอย่างมีกล้ามก็ต้องออกกำลังกายถูกไหมครับอย่างหน้าเรียวหน้าแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกายหน้าเช่นกันถูกต้องครับครบจบในเครื่องเดียวเลยครับไม่ต้องไปหาหมอได้เลยแล้วก็ขายอยู่ที่คลินิกด้วยครับผมก็จะวางขายตามสถานที่หัตถกรรมทั่วไปเลยที่เป็นอุปกรณ์การแพทย์นะครับแสดงว่าเป็นเครื่องมือเหมือนเปรียบเป็นเครื่องมือทางการแพทย์เลยใช่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ที่เองที่บ้านได้ครับผมแสดงว่าคุณผู้ชายที่สามารถแบบไม่ต้องกังวลเลยเรื่องคุณภาพไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพครับผ่านอย.ม.ก.ประเทศไทยแล้ว 100% ครับว่าธุรกิจตัวนี้มันจะรันไปได้ขนาดไหนก็ต้องลองดูกำลังเปิดตลาดอยู่แต่คิดว่าน่าจะได้ดีนะครับผมความคาดหวังของเราคาดหวังก็ค่อนข้างคาดหวังให้สามารถแบบขยายไปเป็นแบบอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถทำที่บ้านได้เช่นกันนวดหน้าจะมีเกี่ยวกับอุปกรณ์เรื่องผมอุปกรณ์เรื่องปากอะไรครับมันไปได้เยอะมากจริงๆครับก็หวังว่าจะสามารถขยายไปเรื่องอนาคตได้อยากเป็นแบบบริษัทใหญ่ๆเป็นเครือใหญ่เขาบ้างบริษัทเริ่มไปได้แล้วก็จะเริ่มกลับมาทำการเงินอีกครั้งถูกต้องครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีเรียกว่าคอนเฟิร์มแล้วครับคอนเฟิร์มแล้วแต่ยังขอไม่แบบพูด 100% เพราะว่าเดี๋ยวจะถือว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันจะสปอยออกไปนะครับผมก็นั่นแหละครับเป็นมีหนึ่งเรื่องที่คอนเฟิร์มแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับเป็นซีรีส์แบบวายนิดนึงครับผมเป็นผู้ใหญ่ในค่ายหนึ่งชวนมาเหมือนกันครับก็โปรเจกต์จะเริ่มช่วงปลายปีนี้ครับก็เดี๋ยวถ้าข้อมูลครบถ้วนเมื่อไหร่จะรีบมาบอกทุกคนนะครับแล้วห่างหายไปพอสมควรกลับมาต้องข้อสนิทเรื่องการแสดงไหมเฮ้ยจริงๆก็ถามว่าก็นิดนึงเราก็ต้องแบบไปเรียนแอคตัวเอ็กติ้งเพิ่มนิดนึงครับแล้วก็ถ้าถือว่าต้องมีคู่แล้วก็ต้องแบบจับคู่แบบเข้าคู่แอคติ้งกับคู่ใช่เพื่อแบบเรียกว่าทำให้เราสองคนสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเคมีกันมากขึ้นครับแต่เรื่องของการแสดงนี่ยังไงก็ยังได้อยู่สบายมากสบายมากไม่ค่อยห่วงเรื่องการแสดงครับเราจะไปซีรีส์เรื่องบทมากกว่าเราอยากกับได้บทที่มันค่อนข้างไม่ซ้ำเดิมอยากได้อะไรใหม่อยากให้คนที่ดูเราเนี่ยได้เห็นอะไรใหม่ออกไปมันยากขึ้นไปในการที่จะต้องเลือกบทที่แบบว่าเราไม่เคยได้เล่นมาก่อนหรือว่าคนเราไม่ติดเอาคนไม่ติดภาพเราในรูปแบบนี้มาก่อนโอ้จริงๆก็ยากนะครับเพราะว่าบทแต่ละบทมันก็มีเรียกว่าแบ็คกราวมีเรื่องราวของมันเยอะก็คือต้องนั่งทบทวนแล้วก็นั่งทำกันมากกับมันเยอะมากครับกับแต่ละบทใช่ครับซึ่งเรื่องนึงที่กำลังได้เล่นไปเนี่ยก็จะได้เล่นเนี่ยบทก็ค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแน่นอนไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนครับใช่แต่เรื่องปีภายในปีนี้โปรเจกต์นี้โปรเจกต์ทั้งสองโปรเจกต์นี้ภายในปีนี้ทั้งคู่เลยครับแสดงว่าเราจะมีโอกาสได้ดูไปอยู่แล้วอ่ะ
เราจะมีโอกาสได้ดูไหมโอกาสได้ดูเหรออันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับผู้กำกับแล้วก็แบบทีมโปรดักชันคนละแหละผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ที่แน่เนี่ยอาจจะได้เห็นทีเซอร์ตัวเต็มอะไรอย่างเงี้ยภายในปีนี้แหละครับแต่แฟนๆที่คิดว่าได้ได้เจอกันได้บ่อยขึ้นแต่ก็จะไม่ได้เห็นหน้าก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นแน่นอนครับผมก็พวกนี้ก็พยายามออกมาเจอทุกคนบ่อยขึ้นครับผมครับก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่แบบมาอย่างคงสัมภาษณ์ผมอยู่งานเพลงล่ะที่แบบตัวเองอยากทำเพลงอยู่งานเพลงก็ตอนนี้ก็อยู่แพลนอยู่ครับผมแล้วก็กำลังคุยกับทางบริษัทครับว่าตัวเพลงจะออกมาเป็นประเภทไหนแบบควรมีท่าเต้นหรือแบบเป็นเพลงบีทประมาณไหนตอนอยู่ในขั้นตอนการจัดการอยู่เลยครับผมคิดว่าน่าจะได้เห็นงานแสดงก่อนเพราะตอนนี้งานแสดงได้เริ่มไปแล้วงานเพลงกำลังอยู่ในขั้นตอนในการสร้างแต่ว่าเพลงก็ยังแบบแน่ใจว่าปีนี้เราจะได้เห็นแน่นอนใช่อยากทำครับผมแล้วก็แน่นอนก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ผมอยากทำเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงหรือ MV หรือว่าท่าเต้นอะไรต่างๆโปรดิวเซอร์ก็ค่อนข้างชิดไปเยอะมากครับแล้วโปรเจกต์นี้เราได้เตรียมตัวไปถึงประมาณแบบ 10% แล้วสำหรับงานเพลงตอนนี้งานเพลงของทางของค่ายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40-50% ครับผมยังไม่ได้ขึ้นหน้าแบบนั้นแล้วก็เรียกว่าตั้งใจทำเต็มที่ครับทำได้งั้นให้ทำแล้วฝากคอนเทนต์ติดตามงานเพลงครับผมก็คอนเทนต์ธุรกิจครับก็ฝากเป็นโฟนติดตามด้วยนะครับผมว่าผลงานเพลงและผลงานแสดงที่เราจะเกิดขึ้นนะครับว่าใครที่อยากติดตามข่าวสารก็ไปติดตามได้เลยครับในช่องทางโซเชียลมีเดียของผมนะครับคอนเทนต์ธุรกิจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ